ุณชายอดัมยันคุณหญิงแมงมุมติดต่อง่ายหลังพี่สาวโพสต์แค่ตาบอดยังไม่ตายบันเทิงวันที่28ตุลาคม2567 17นาฬิกา2นาทีคุณชายอดัมยืนยันคุณหญิงแมงมุมติดต่อง่ายสงสัยอะไรถามได้หมดหลังพี่สาวโพสต์ข้อความปริศนามีอะไรติดต่อโดยตรงแค่ตาบอดยังไม่ตายวันที่28ตุลาคม67ที่ห้องกมลทิพย์บอลรูมโรงแรมเดอะสุโกศลกรุงเทพคุณชายอดัมหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลมาร่วมงานเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ทักษะของนักแสดงโมโนล็อกราวด์เทเบิลจัดโดยสมาคมนักแสดงประเทศไทยร่วมกับ Thailand Creative Content Agency สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและกระทรวงวัฒนธรรมหลังจบงานคุณชายอดัมให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่คุณหญิงแมงมุมหม่อมราชวงศ์ศรีคำรุ้งยุคลพี่สาวออกมาโพสต์ข้อความว่าต่อไปนี้ถ้าจะติดต่อแมงมุมมีคำถามอะไรมีอะไรที่ต้องบอกช่วยติดต่อแมงมุมโดยตรงเลยนะคะแมงมุมแค่ตาบอดยังไม่ตายค่ะโดยบอกว่าผมเห็นโพสต์นั้นอยู่ถูกต้องตามที่เขาลงเลยมีอะไรก็ถามได้ผมคิดว่าหลายๆคนคงเกรงใจแล้วก็พูดกันไปเองจริงๆพี่สาวผมเป็นคนติดต่อง่ายใช้โทรศัพท์ได้ถ้าใครมีเบอร์ก็โทรถามได้เลยหรือไลน์มาก็ได้ถ้ารู้จักอยากกลัวที่จะคุยถามว่าได้ถามพี่สาวไหมว่าเกิดอะไรขึ้นถึงได้โพสต์แบบนั้นอันนี้เรียนตามตรงว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องผมแต่ใครที่คิดว่าเกี่ยวข้องกับสิ่งที่พี่สาวผมโพสต์ก็ควรจะฟังแล้วกันแต่ผมไม่ได้ถามเลยเพราะคิดว่าทุกคนมีเรื่องส่วนตัวกันอยู่แล้วปล่อยพี่สาวผมโพสต์แล้วกันยิ้มเอาจริงๆผมก็ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของเขาไหมหรือเกี่ยวกับอะไรมากมายแค่ไหนเพราะในโพสต์ก็ไม่ได้บอกที่ผ่านมาเวลามีข่าวลือต่างๆผมก็อาศัยดูไอจีเขาเอาง่ายสุดแล้วพี่ดอลล่าพลตรีพัชรรัตกุลโพสต์ไอจีตลอดอยู่แล้วก็จะได้เห็นกระบวนการทั้งหมดอันนี้ simple as that มากมากอยากรู้ดูไอจีครับหัวเราะส่วนว่านอกจากเรื่องสุขภาพแล้วพี่สาวผมมีเรื่องอื่นให้ต้องกังวลหรือเคลียร์อีกไหมไม่นะครับรุ่นนี้ไม่น่าจะมีอะไรต้องเคลียร์แล้วนะครับวันๆเขาอยู่บ้านเจอครอบครัวดูแลน้องและที่บ้านเขายังทำสิ่งต่างๆเป็นกิจวัตรปกติอยู่แต่ประโยคที่บอกว่าแมงมุมแค่ตาบอดยังไม่ตายค่ะแรงเหมือนกันเขาอาจจะแซวบ้างอะไรบ้างแต่ก็ตามที่เขาบอกเลยตาบอดไม่ได้ตายครับเพราะฉะนั้นมีอะไรก็ถามได้เลยพี่สาวผมอาจจะแซวแรงหน่อยแต่ก็เป็นเรื่องจริงไงนายกรัฐมนตรีลั่นวันที่12ธันวาคมชัดเจนเพื่อไทยเสนอร่างนิรโทษประกบหรือไม่ย้ำไม่แตะ112การเมืองวันที่29ตุลาคม2567 13นาฬิกา55นาทีนายกรัฐมนตรีอิงเผยวันที่12ธันวาคมชัดเจนเพื่อไทยเสนอร่างนิรโทษกรรมประกบ4ร่างในสภาหรือไม่ยันไม่แตะมาตรา112แน่นอนเผยตกลงกับพรรคร่วมแล้วเมื่อเวลา 12:10 น.วันที่29ตุลาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ร่างกฎหมายนิรโทษกรรม
4ฉบับจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในสมัยประชุมหน้าในส่วนของพรรคเพื่อไทยจะมีร่างของพรรคเข้าไปด้วยหรือไม่ว่าอันนี้ต้องคุยกันก่อนแต่ขอให้ความมั่นใจว่าเดี๋ยวเปิดประชุมในวันที่12ธันวาคมนี้จะมีข้อสรุปเรื่องนี้เมื่อถามย้ำว่าจะมีร่างของพรรคเพื่อไทยด้วยหรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวว่าคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคจะต้องคุยกันก่อนว่าจะอย่างไรบ้างเมื่อถามว่านโยบายจะต้องไม่แตะมาตรา112ใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าแน่นอนต้องไม่แตะเรื่อง112แน่นอนอันนี้เป็นสิ่งที่เราย้ำอยู่แล้วและในการร่วมรัฐบาลเราก็ย้ำเรื่องนี้พรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคก็ตกลงในข้อนี้ว่าจะไม่แตะหมวด1หมวด2อันนี้ชัดเจนโย่งวางแผนมีลูกคนที่สองเผยวิธีการเลี้ยงลูกใช้ความสุขนำทางเป็นทุกข์ไม่ต้องทำบันเทิงวันที่28ตุลาคม2567 16:44 น.โย่งอามแชร์วางแผนมีลูกคนที่สองเป็นเวลาที่เหมาะสมเผยวิธีการเลี้ยงลูกน้องอบเชยแม้งานจะยุ่งแค่ไหนแต่ครอบครัวสำคัญที่สุดเป็นอีกคู่รักสายหวานโย่งอามแชร์กับศรีภรรยาก้อยวลัยลักษณ์หลังจากที่มีลูกสาวน้องอบเชยความรักได้ถูกโฟกัสไปที่ลูกเป็นส่วนใหญ่แต่ถึงอย่างนั้นทั้งคู่ก็ยังดูแลกันอย่างดีแถมแพลนจะมีลูกคนที่สองเพราะน้องอบเชยใกล้3ขวบแล้วจึงเป็นเวลาที่พร้อมพอดีล่าสุดโย่งอามแชร์ได้มาเยือนห้องรับแขกข่าวสดเพื่อโปรโมตตอนเสิร์ตครั้งสุดท้าย The Concert Present Arm Share Original Concert ที่จะมีขึ้นวันที่9พฤศจิกายนนี้ณ Thunder Dome เมืองทองธานีจึงไม่พลาดถามถึงชีวิตช่วงนี้ไม่ว่าจะทำอะไรหลายอย่างแค่ไหนก็ไม่ลืมการเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีและความหวานไม่ลดลงเลยไม่ลดลงเลยพยายามแล้วแต่ยากมากครอบครัวเป็นอะไรที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคนเป็นเซฟโซนเป็นบ้านเราก็พยายามทรีตคนในครอบครัวให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ไม่ว่าจะเป็นภรรยาหรือลูกสาวอะไรที่เรามีดีที่สุดก็จะให้เขาไม่ว่าจะเป็นคำพูดการดูแลเรื่องความปลอดภัยเรื่องความสุขเสียงหัวเราะรอยยิ้มพอเราให้เขาในสิ่งที่ดีที่สุดเขาก็จะมีความสุขพอเขามีความสุขเราก็จะมีความสุขไปด้วยวางแผนครอบครัวไว้ยังไงจะมีอีกคนไหมวางแผนไว้กับคุณก้อยว่าจะมีอีกคนหนึ่งแต่ไม่รู้เลยว่าจะสำเร็จหรือเปล่ามีอีกคนหนึ่งชีวิตมาโซนเหนื่อยแล้วก็เอาให้มันเหนื่อยไปเลยมันคงไม่เหนื่อยไปมากกว่านี้แล้วมั้งแต่ถ้าหลุดอายุนี้ไปก็อาจจะไม่เหมาะอาจจะแก่ไปอบเชยใกล้จะ3ขวบแล้วถ้ามีตอนนี้เวลาก็อาจจะพอดีกันแล้ววางแผนอนาคตของลูกไว้ยังไงด้วยความที่โตมากับครอบครัวที่วางแผนเยอะมากเลยแล้วผมก็ทำแผนพ่อพังหมดก็เลยไม่กล้าวางแผนอะไรยาวๆในอาทิตย์ใกล้ๆนี้ก็จะวางแผนไปเที่ยวไหนไปวิ่งเล่นที่ไหนไปเจอใครให้เขามีความสุขในวัยของเขาไปก่อนส่วนเรื่องเขาอยากเป็นอะไรเราก็แค่นำเสนอสิ่งที่เรารู้สึกสนุกแล้วก็อาจจะมีประโยชน์กับเขาในภายภาคหน้าแค่นั้นพอเขาอาจจะโตมาในบ้านที่เล่นดนตรีมีสัตว์เลี้ยงมีงานศิลปะก็อาจเห็นในมุมที่เราเห็นว่ามันสวยงามแต่ถ้าเขาชอบอย่างอื่นก็โอเคเขาจะมีให้เห็นในความสวยงามแบบอื่นเหมือนกันไม่ได้กะว่าลูกต้องไปสอบอันนี้ติวอันนี้เอาให้เขามีความสุขสบายใจพอเ
พอถ้าเขารู้สึกไม่สบายใจเป็นทุกข์ก็ไม่ต้องทำเป็นพ่อแบบไหนพ่อที่ดุมากดุในสิ่งที่ไม่อยากให้เขาได้รับความอันตรายแต่ไม่ดุลูกแบบพร่ำเพรื่อเพราะเราเข้าใจในพัฒนาการเขาเด็กเขาก็ทำหน้าที่ของเด็กเราไม่ใช่ตักกะในความเป็นผู้ใหญ่ไปคิดแทนเขาห่วงเขามากคนต่อไปที่จะมีตั้งไว้ไหมว่าต้องเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายได้หมดเลยไม่มีปัญหาเลยไม่ว่าเพศไหนสบายมากนอกจากคอนเสิร์ตใหญ่ที่จะมีในวันที่9พฤศจิกายนนี้มีผลงานไหนให้ติดตามอีกไหมช่วงนี้เป็นช่วงเตรียมงานคอนเสิร์ตเพราะว่านอกจากทำเบื้องหน้าแล้วยังดูเบื้องหลังด้วยหลังจากนี้จะมีคอนเทนต์ครอบครัวซึ่งเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องอาหารเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงไลฟ์สไตล์แล้วก็อบเชยเขามีรายการของเขาอยู่แล้วคือรายการอร่อยฟันหลุดก็ออนใน Facebook โย่งอัมแชร์เข้าไปดูได้แรกแรกเป็นรายสัปดาห์หลังๆเป็นรายสะดวกเพราะคนตัดต่อไม่ค่อยมีเวลาว่างคือผมเองก็ดูแลลูกก่อนแล้วกันแล้วก็อาจจะมีคอนเสิร์ตที่พี่โย่งพี่ก้อยทำคอนเสิร์ตในปีหน้าแล้วก็มีโปรเจกต์ที่เป็นอาหารเป็นแบรนด์อาหารของผมเองซึ่งจะไปเปิดตัวในงานบนคอนเสิร์ตอันนี้ขออุบไว้ก่อนว่าจะเป็นอะไร